ความลับของเสียงยิ้มเสียงยิ้มจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ทำสองสิ่งนี้เป็นเรื่องกายภาพอีก3ข้อเป็นเรื่องของ voice acting ค่ะข้อแรกไม่เกรงปากขณะพูดถ้าเกรงปากเสียงจะตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากกระพุ้งแก้มหรือลิ้นนะคะเสียงก็จะฟังดูเกรงๆและตึงเครียดพูดอะไรก็ฟังดูจริงจังไปหมดแม้กระทั่งพูดเรื่องตลกฟังก็ไม่ขำนะลักษณะเสียงเกรงปากพอใช้ได้กับการพูดบรรยายเชิงวิชาการนะเคยหาเรียนออนไลน์นะวิชาต่างๆไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งผู้หญิงค่ะคือฟังเครียดมากบทเรียน5บทจนถึงบทสุดท้ายเครียดน้อยลงเพราะว่าอาจารย์ยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากค่ะถ้าเราติดการเกรงปากการฉีกยิ้มเล็กน้อยจะช่วยให้เสียงผ่อนคลายฟังเครียดน้อยลงนะคะที่หนึ่งข้อ2ไม่บีบไม่ปิดไม่กั้นคอการเกรงปากก็เรื่องนึงค่ะการบีบคอก็เรื่องนึงเพราะเสียงไม่ได้ถูกปล่อยออกมาทางตรงจะถูกกักเอาไว้นะคะเสียงที่ปล่อยออกมามันฟังดูอึดอัดดูคับแคบนะคะเสียงไม่โล่งไม่โปร่งไม่มีมิติดังนั้นเสียงยิ้มจะเกิดขึ้นได้อย่าลืมค่ะทางกายภาพ2 อย่างไม่เกรงปากไม่บีบไม่ปิดคอจนฟังเป็นการเค้นเสียงพูดภาคมากเกินไปเสียงยิ้มจะไม่ออกมาด้วยนะคะ3ข้อสุดท้ายเป็นลักษณะของ voice acting ที่จะทำให้เราใช้เสียงยิ้มไม่ได้นั่นคือ1เรากระแทกเสียงเกินไปกระแทกเสียงในระดับที่ฟังแล้วดุมันทำให้เสียงยิ้มหายไปความอ่อนโยนในน้ำเสียงหายไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะยิ่งถ้าคนเสียงทุ้มใหญ่เรากระแทกเสียงก็จะเป็นดุดันเกินไปก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานด้วยว่าเราจะใช้เสียงดุดันกับงานประเภทไหนนะ2ไม่พูดเร่งเร็วเกินไปถ้าเราพูดเร่งเร็วเกินไปวิธีแก้คือเติมเสียงสูงต่ำเข้าไปด้วยฟังเป็นเสียงยิ้มยิ้มได้มากขึ้นนะคะเป็นมิตรน่าฟังมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้น3ใช้เสียงที่มีมิติลักษณะเสียงมีมิติมีเทคนิคมากมายค่ะสังเกตง่ายๆคือต้องมีความกังวานไม่ปล่อยออกไปตรงๆไม่แบนหรือไม่แข็งจนเกินไปแต่มีความลึกความก้องน่าสนใจและชวนฟังกว่าเสียงที่แบนอย่างเดียวแหลมอย่างเดียวหรือสากแข็งอย่างเดียวถ้าเราเพิ่มมิติเข้าไปด้วยก็จะฟังเป็นเสียงยิ้มมากขึ้นนะคะ